สวัสดีครับพบกับผม s p o t เบอรกันอีกแล้วครับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวเอ่อสเตรนเจอร์ติงสีกันนะครับก็รอมานานแสนนาน3ปี3ปีหรือเปล่าวะอ่ะเอาเป็นว่าเกือบเกือบ3ปีแล้วกันต่อให้ไม่ถึงก็าตามซึ่งเนื่องจากว่ามันติดโควิดครับทำให้การถ่ายทำนั้นล่าช้านะครับแล้วมันก็เอ่อตอนแรกก็คิดว่ามันอาจจะต้องรอถึงชาติหน้าแล้วนะครับแต่ก็อ่ะ เราก็ได้ดู s t n g เจ t h i ติ s กันในวันนี้นะครับซึ่งผมดูเสร็จปุ๊บนี่โอ้โหตอนหนึ่งนี่โคตรอภิมหายาวเลยครับมันมีแค่เจตอนนะครับแล้วมันก็ฉายพาร์ทวันอ่าพาร์ทวันเตอนก่อนตอนหนึงนี่ยาวมาก1ชั่วโมง10นาทียาวกว่าซีซั่นก่อนอีกเพราะว่าซีซั่นก่อนนี่ตอนละ50นาทีเองนะถ้าผมจะไม่ผิดนะอ่าส่วนเอ่อ อีก2ตอนที่เหลือนะครับซึ่งจะเป็นพาร์ท2นี่มันจะฉายในเดือนกรกฏกดานะคือเป็นการตลาดของ n น t f l i x นะครับทีอ่อยากจะให้เราสมาัครสมาชิก2เดือนนะเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะมันจะได้ขายของนะครับสลับสเ r a n g อร์ h ิ n g s 4ซึ่งโอ้โหหลังจากดูจบไปนี่ครับบอกได้เลยว่าโอ้โหอยากดูต่อแล้วหลังจากที่แบบความรู้สึกอยากดูต่อนะครับความรู้สึกต่อมาก็คือว่าเอ๊ะมันมีข้อสงสัยที่ มว้ผมอาจจะไปพูดในท้ายคลิปแล้วกันที่เราจะมาดิสคัตกันนะครับว่าสรุปมันเป็นยังไงกันแน่วะ,ะส่วนของการรีวิวนะครับซีซั่นนี้ครับมันจะดําเนินเรื่องที่โอ้ผมว่าดําเนินเรื่องเข้าใจง่ายที่สุดในบรรดาทั้ง3ภาคนะผมว่าซีซั่นนี้มันดําเนินเรื่องเข้าใจง่ายที่สุดนะครับในบรรดาทั้ง3ซีซั่นที่ผ่านมา ทั้ง4ซีซั่นที่ผ่านมาเพราะว่าซีซั่นนี้มันดําเนินเรื่องที่เข้าใจง่ายที่สุดแล้วครับหลังจากดูจบเนี่ยผมคิดว่าผมจะต้องลบภาพจำสเตนเชื่อติ่ี้ผมเคยรู้จากมาทั้งหมดนะครับแล้วผมก็จะไปสร้างภาพจําใหม่ขึ้นมาเหมือนเดิมอ่าซึ่งหลังจากได้ดูนะครับเพราะว่าภาคนี้มันก็จะเป็นเหมือนกับภาค2ภาค3นะซึ่งภาค3นี่มันจะเด่นกว่าเพื่อนก็คือ และภาคนี้มันก็จะเอายึดแบบตามหลักภาค3าเลยเพราะว่ามันจะเป็นตามนั้นนะครับก็คือว่าเน้นไปที่เออเรื่องราวของหลายๆบุคคลแล้วก็สุดท้ายก็เอาแต่ละปมเนี่ยมันมาผนวดกันนะครับแต่เรื่องแต่ซีซั่นนี้นี่มันไม่ได้เหมือนกับซีซั่นสหรือว่าอาจเป็นเพราะมันอาจจะยังไม่จบก็ได้นะอ่ะมันแบบไอ้เราก็งงว่าไอ้ตรงนี้มันจะมันกวงไอ้ตรงนี้ยังไงว่าเนื้อเรื่องนี่ เพราะว่าเนื้อเรื่องนี่มันแยกกันครับเป็นหลายกลุ่มผมนับได้ประมาณสี่ก,กลุ่มเลยอ่ะบางกลุ่มก็สนุกสนุกแบบโอ้หนุกเลยอ่ะบางกลุ่มนี่พีดตั้งแต่ต้นเรื่องจนท้ายเรื่องเลยแต่บางกลุ่มนี่เพิ่งจะมาพีคเอาท้ายเรื่องหรือบางกลุ่มก็พีคแค่ช่วงหนึ่งนี่อีกช่วงหนึ่งก็ไม่พีคซะงั้นเอออันนี้เนี่ยแบบผมไม่เข้าใจมากเลยนะครับแต่ว่า แต่ว่าถ้าเกิดเทียบการกระจายบทแล้วนี่ผมว่าภาค3าํทำดีกว่านะซีซั่นสามทำดีกว่าก็าคือซีซั่นสนี่มันจะกระจายบทเหมือนกันแล้วมันก็หยิบหยีหยิบ,ยบ,ยบแล้วก็มาผนวดรวมกันนะครับเออแล้วที่ผมจะพูดไม่ได้เลยนะครับก็คือดัสติ Dustin นเว้ยเออดัสตินนี่พี่แกดเด่นมากในภาคนี้นะครับเด่นแบบโคตรอภิมหาเด่น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 เลยนะครับ ส่วนไม้ของเราเนี่ยพี่ไคลโรเลนไม้ของเราเนี่ยก็อันนี้จริงหน้าแกเหมือนไอคนนักแสดงไคลโรเลนนะเอาว่ากันตามตรงอะนะพี่ไม้เราเนี่ยรู้สึกเหมือนจะโดนเนิร์ฟ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 ลงเรื่อยๆนะครับซีซันสามผมก็โดนเนิร์ฟนะซีซันนี้โดนเนิร์ฟเข้าไปอีกครับอีเลฟเว่นก็เหมือนกันครับอีเลฟเว่นนี่ยซีซันสามมันโดนเนิร์ฟเลครับซีซันนี้ยิ่งโดนเข้าไปอีกนะสาหรับตัวละคร ทั้งไม้และอีเลเว่นนะครับสองพระนางแห่งเรื่องนี้นะยิ่งโดนเนิร์ฟเข้าไปใหญ่เลยคนระับไอตัวที่มันเด่นจริงๆอะ่ะจะมีอยู่สองตัวนะครับทีเ่เด่นขึ้นมาหนึ่งอะ่ะคือไอดัสตินสองอะ่ะค,คือคิงสตีฟซึ่งสองตัวนี้เด่นมากนะครับทั้งดัสตินและคิงสตีฟนี่เนื้อเรื่องมันก็จะออกเป็นแนวสืบสวนสอบสวนนะซึ่งมันจะโจงครึมกว่าภาค ภาคที่ผ่านมาก็คือมันเน้นที่แบบสืบสวนสอบสวนเลยนะครับก็ด้วยการสืบสวนสอบสวนนี้นะครับมันเลยเทําให้เนื้อเรื่องนี่มันจะไปสนุกที่ช่วงที่ฮอปกินส์ส่วนใหญ่นั้นท้าไม่เนื้อเรื่องอื่นนี่มันไม่สนุกเลยก็คืออย่างที่ผมบอกไปครับเวลาแบบเวลาเล่นตัดสลับไปมาอย่างเงี้ยก็คือแบบเวลาเรื่องนี้พีคปุ๊บอ่าตัดสลับเว้ย แล้วคนรู้จะหน่อยอะไรว่ากูกําลังดูเรื่องนี้สนุกแล้วมึงตัดสลับไปอีกเรื่องหนึง่งอ่ะไม่เป็นไรบรากฏว่าตัดสลับไปปุ๊บเรื่องนั้นเรื่องที่ตัดสลับไปดันพีขึ้นมาเอ,อ้ยเฮ้ยอยากดูต่อปุ๊บเสร็จตัดสลับแต่ประเด็นคือมันอันที่จริงมันควรจะเป็นอย่างนั้นไงอย่างที่ผมพูดไปแต่ประเด็นคือตัดสลับไปปุ๊บเรื่องที่ตัดสลับไปน่าเบื่อเสร็จปุ๊บตัดมาเรื่องที่สนุก แล้วก็ตัดสลับไปเรื่องที่น่าเบื่อกัลายเป็นพีคอ้าวพีคแป๊บเดียวอีกออพีคแป๊บเดียวจริงๆนะแล้วมันก็เออแล้วมันก็ตัดสลับไปเลยเอะไรประมาณดีนะครับเนื้อเรื่องนะก็คือพระเอกเรื่องนี้ผมฟันธงเลยครับดัสตปินแน,น่นอนนะพี่แกนี่ทั้งตั้งชื่อ,อ,อสัตว์ประหลาดทั้ง m y f a เ e อร์เดโมกกอนอะไรพวกนี้นโอ้พี่แกนี่ตั้งแบบ แบบตั้งเลยอ่ะแบบพี่แกเป็นคนตั้งแล้วมันก็เรียกแบบนี้ตลอดทั้งเรื่องเลยนะครับและพี่แกนี่คิดค้นทฤษฎีต่างๆมากมายและทฤษฎีพี่แกส่วนใหญ่เป็นจริงหมดเลยครับ100%เป็นต็มเป็นจริงทุกเรื่องนะซึ่งภาคนี้นะครับอยากที่ผมพูดไปนี่ต้องดูก่อนว่าคุณคาดหวังที่จะดูอะไรจากภาคนี้นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นออริจินอลคอนเทนต์ไงมันไม่ใช่คอนเทนต์ของ แบบเดอะวิชเชอร์อย่างเงี้ยที่แบบต่อให้มันจะเป็นออริจินอลคอนเทนต์ก็ตามแต่ว่ามันก็อ้างอิงมาจากนิยายเดอะวิชเชอร์แต่ถึงแม้มันจะอ้างอิงมาแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตามแต่โดยพื้นฐานแล้วก็คือองค์รวมมันก็จะอ้างอิงมาจากนั้นซึ่งสิ่งที่ผมคาดหวังจากซีซั่นนี้ตอนแรกคือผมอยากจะรู้ประวัติความเป็นมาของไอสัตว์ประหลาดอะไรพวกนี้โลกต่างมิติเอ๊ยมันเป็นมาอย่างไงวะซึ่งถามว่าผมได้รู้ผมได้สิ่งที่ผมคาดหวังไหมต้องไปแล้วเราจะพูดคุยกันหลังจากนี้นะครับ ก็โดยรวมแล้วนี่มันก็จะมีตัวละครที่ค่อนข้างที่จะแบบเพื่อใส่มาเพื่ออาทิเช่นไอ้ไอ้กัปตันทีมบาสเกตบอลแบบเหมือนเป็นตัวแก,กอะ่ะสุดท้ายก็เป็นตัวแกกแติบางแต่บางตัวนี่เหมือนจะใส่มาเล่นๆนะอย่าง P s d อดีอย่างนี้เนะี่ยไอ้คนเล่นเกมตอนแรกมันนึกว่าเอยตัวโจ๊กหรือเปล่าวะ,ปะเป็นมาไอสัตว์แม่งเด่นเฉยเลยเออแ้วภาคนี้นะครับผมว่า เป็นผ้าที่ดูสยองลองมาจากแต่ว่าภาคแรกนี่เนื่องจากว่ามันเป็นของใหม่เราดูซีซั่นหนึ่งเนื่องจากว่ามันเป็นของใหม่เราเลยอาจจะยังไม่ชินแต่ภาคนี้นะผมรู้สึกว่ามันเน้นแบบออการตกแต่งเป็นหนังแบบมีนหนังผีผมว่ามันเป็นหนังผีเลยนะในระดับหนึ่งนะสาหรับภาคนี้ก็มันก็มีฉากสยองขวัญบ้างนะครับไม่เป็นไรใครที่อันนั้นก็ดูไปนะครับซึ่ง เอ่อผมรีบดูแล้วก็รีบมารีวิวใคุณผู้ชมฟังเลยนะครับป้าผมว่าผ่านี้นะผมให้แปดเต็มสิบนะเพราะว่าเอ่อมันจะมีบางช่วงที่มันน่าเบื่อจริงๆอะแบบเอบเอแล้วบทสนทนาบางตัวเนี่ยโอ้ยก็ยาวยาวแล้วมันก็คุยแต่เรื่องเดิมๆมันไม่ใช่เรื่องที่มันเกี่ยวกับไอเนื้อหาในภาพยนตร์เลยนะครับก็ผมพูดผมพูดมาถึงตรงนี้เดี๋ยวทุกคนก็ต้องคิดไปเสียด้วกันว่าเออวะ ว่าบทที่มันเด่นจริงๆอ่ะคือบทเมืองฮอปกินไอ้บทอือ่นๆเนี่ยอใครสนุกก็สนุกนะแต่ผมรู้สึกว่าผมมันก็สนุกนะสำหรับผมก็สนุกแต่ว่ามันก็แบบไม่สนุกถึงขนาดที่เราจะต้องแบบอะไรขนาดนั้นไงแบบผมอยากจะให้เป็นเมืองฮอปกินแบบเร็วๆมากเลยนะครับเออและตอนแรกนี่ผมบอกว่ามันเป็นหนังสืบสวนสอบสวนนี่มันสืบเป็นประเภทแบบสืบแบบ,บแบบเหมือนกับ ว่าเรารู้อยู่แล้วอะว่าไอ้มันจะต้องต้นเหตุมันจะต้องมาจากเรื่องนี้อะแล้วเราก็ไปสืบหาเบาะแสที่เรารู้ว่าต้นเหตุมันคืออะไรเออเข้าใจไหมเออเราก็จะเอาไอ้ที่เราไปสืบมาเนะี่มาเป็นองค์ประกอบรวมๆกันแต่แล้วบางอย่างผมก็งงว่าแล้วไอ้ตรงนี้มึงใส่มาทมําไหมวะเอออย่างไอไปหาจิตแพทย์อย่างนี้นะผมว่าโอ้โหไอเดียการหาจิตแพทย์นี่แบบ บันเจดิดบันเจรดนะครับแบบอุ้ยเออวะทําไมกุนนึกไม่ถึงวะถ้าเรานึกดิเราถ้าเราอยากจะมีคดีแบบนี้แบบคุณลองนึกดูนะแบบมีคดีอย่างนี้เรารู้ว่าต้นเหตุคืออะไรถามว่าเราจะไปสืบอ,อะไรเอออย่างนี้แหละเออมันมันตีโจทย์นี้แตกเว้ยสลับสเตนเจอร์ติงนะครับแต่โอ้โหเน้นเรื่องมากตัวมันก็ไม่หนุกจริงๆนะแล้วตอนจบอ่ะหลังจากนี้จะเป็นการสปอยนะครับจะเป็นการดิสคัตกันนะใครที่ ไม่อยากฟังสปอยนะปิดไปได้เลยสิ่งที่ผมสงสัยนะครับมีอยู่หน่ะสรุปอาจารย์ที่เป็นจิตแพทย์ดิคือคือแกเป็นอะไรหรือว่าแกแค่มาแบบจดว่านักเรียนคนนี้เป็นอะไรเฉยเหรือว่าแกแค่เป็นที่ปรึกษานักเรียนอันนี้ผมไม่เข้าใจจริงๆนล้ว่าขเขาจะใส่มาทำไม 2. คือวันหรือเอ่อที่ในเรื่องมันเป็นแบบที่มันโดนอีเลเว จัดการไปในตอนที่เอลิเวนยังอยู่ในศูนะ่ะแล้วมันก็ทะลุมิติไปยังอีกโลกหนึ่งอะซึ่งผมว่าไอ้โลกต่างมิตินี่มันมีมานานและมันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลแล้วนะครับซึ่งเอลเวนก็ส่งวันนี่ไปมิตินั้นแล้ววันนี่ก็กลายเป็นแวกหน้าแล้วผมที่ผมสงสัยคือแวกหน้ากับไม f r เฟรเยอร์นี่มันเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าผมสงสัยแค่นี้แต่ในแต่ในเรื่องนี่ดัสตินมันก็บอกไปว่า แว็กหน้านี่มันน่าจะรับคำสั่งแว็กหน้าหรือวันนี่มันน่าจะรับคำสั่งมาจากไมล์เฟยเยอร์ซึ่งไมล์เฟยเยอร์นี่ก็จะเป็นหัวเมิร์นหัวหน้าไอแว็กหน้านี่ก็จะเป็นเหมือนกับขุนพลอ่าแล้วขุนพลนี่มันต้องการที่จะอ่าไปอะไรนะไปทะลุออกมายังโลกแห่งความจริงอ่าซึ่งผมก็สงสัยว่าไมล์เฟยเยอร์กับวันนี่ มันเป็นตัวเดียวกันใช่ไหมแต่ผมว่าไม่น่าใช่นะเพราะว่าไม f a เ e เยอร์นี่มันเป็นตัวใหญ่สิ่งที่เราเห็นในซีซั่นสามก็คือซีซั่นสามนี่เราจะไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับไม f a เ e เยอร์เลยนะครับเพราะว่าซีซั่นสามนี่มันเป็นแค่ว่าไม f a เ e เยอร์อะที่มันออกมาจากปากของไอวิวอะมันมาอยู่ในโลกจริงอ่าแล้วมันก็ไปสิงสู่แค่นั้นแหละแต่เราไม่ได้รู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับ My f a y ฟเยอที่มันปรากฏตัวในซีซั่น2เลยนะครับถ้าเทียบจากของซีซั่น3นะแต่ภาคนี้ ไอ้แบกดาเนี่ยมันเป็นขุนพลเนาะและไมเฟเยอร์มันเป็นอีกตัวหนึ่งอันนี้ที่ผมเข้าใจนะอ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมสงสัยคือวันนี่มันมีพลังมาตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมก็คือเกิดมาปุ๊บมีพลังเลยอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ผมไม่เข้าใจหรือว่ามันเล่นบทพิธีกรรมสัตว์ประหลาดอะไรของมันอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ผมว่าน่าจะมีพลังมาตั้งแต่แรกแล้ววันนี่ก็เอาพลังเอาเซลล์ของวันเนี่ย ไปแจกจ่ายกับคนอื่นและกลายเป็นแบบเหมือนกับคนที่มีพลังพิเศษอะไรประมาณนี้อ่าแล้วผมก็สงสัยว่าอ้าวในเมื่อไอ้ด็อกเตอร์นี่มันรู้อยู่แล้วว่าไอ้วันมันมีพลังพิเศษมันก็ต้องรู้สิว่าไอ้ผลที่เกิดคดีที่อยู่ในบ้านของวันนี่มันเกิดอะไรขึ้นเอออันนี้นี่ผมไม่แน่ใจจริงๆนะครับว่ามันเป็นยังไงนะแต่พี่วันนี่ผมจําได้เออแกเคยเล่นเป็นคิง งอาเธอร์เอ่อในซีรีส์เรื่องคาเมลอตใช่ไหมหน้าตาดูคุ้นๆแล้วก็เป็นอะไรวะไอเกเลตกินโดว์อ่ะได้ไว้หนุม่มนะโผลมาแค่แวบๆอ่ะนะอันนี้ก็คือที่ผมสงสัยอ่ะถ้าเกิดว่าใครรู้อะไรก็ช่วยบวกเขียนมาบอกกันด้วยนะครับอ่ะสำหรับ ทาง Part 2นะครับจะมาในเดือนกรกฎาคมนะครับก็คือ Netflix มันต้องการขายของเต็มที่อ่ะฟูดเต็มตามตรงนะครับสำหรับทาง Netflix นะครับแต่ตอนนึงยาวมากแบบชั่วโมง10นาทีอย่างนี้โอ้โหโคตรยาวเลยนะครับสำหรับทาง Stranger t h i n g s ซีซั่น4นะแล้วก็โอ้แต่ตัวที่บันเด่นจริงๆก็น่าจะเป็นคิงสตีฟอ่ะกับดัสตินอ่สองตัวนี้โคตรเด่นเลย แต่ที่ผมชอบจริงๆก็คือ,อพี่อะไรโรบินโรบินนี่ผมก็ชอบนะครับถ้าเป็นในฝั่งตัวละครหญิงนะอ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวสเต้นเชื่อติงสี่